หลังน้ำตาขอเจอลูกบ้างติ๊กปิ๊กบัตเทอร์ไลฟ์สดปล่อยโฮอ้อนวอนอดีตสามีสอนรามขอเจอลูกสาวน้องวีจิ5มกราคมนี้ทั้งนี้นะครับสาวติ๊กได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับที่ติดตามผ่าน Instagram ส่วนตัวนะครับแต่ก็ไม่วายนะครับมีน้ำตาซึมออกมาจนเห็นนะเพราะบอกว่าคิดถึงลูกสาวน้องวีจิแบบสุดๆพร้อมกับอ้อนวอนนะครับอดีตสามีก็คือหนุ่มสอนรามขอไปเจอลูกสาวในวันที่5มกราคมนี้ตามที่เคยขอไว้ได้หรือไม่ซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันยกใหญ่เลยทีเดียวจากนั้นในช่วงสายเจ้าตัวก็ไลฟ์สดอีกครั้งด้วยรอยยิ้มบอกว่าช่วงนี้อากาศเย็นและโควิด-19 เนี่ยกลับมาระบาดอีกครั้งอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพพร้อมกับบอกว่าเตรียมตัวจะออกไปหาซื้อของมาทานบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่แถวสุขุมวิทหาของทานได้ง่ายขึ้นเดินนิดเดียวสบายๆแต่ก่อนเนี่ยที่ยังไม่มีเงินเดิน 1-2 กิโลยังเดินมาแล้วเดี๋ยวนี้สบายขึ้นเยอะมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน